ิมกรกนกเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับเผยทั้งน้ำตาข่าวด่วนวันที่13พฤษภาคม2567 12:04 น.ปิดพิมกรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับหลุดว่อนโซเชียลเผยทั้งน้ำตาทำไมต้องทำกันขนาดนี้เตรียมใช้เครื่องมือพิเศษไล่ตรวจทุกช่องทางจากกรณีที่พิมกรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจชี้แจงถึงเรื่องคลิปลับหลุดยอมรับว่าเป็นคนในคลิปกับอดีตแฟนหนุ่มจริงรู้สึกเสียใจและเตรียมดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับคนที่นำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ในโซเชียลพร้อมกับขอร้องคนที่พบเจออย่าส่งต่อคลิปดังกล่าวนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่13พฤษภาคม2567ที่บก.ส.อ.ท.1อาคารศูนย์ราชการบีถนนแจ้งวัฒนะนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมทีมงานพาพิมกรกนกเข้าพบพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท 0.1 พิมกรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับหลุดว่อนโซเชียลเผยทั้งน้ำตาทำไมต้องทำกันขนาดนี้เพื่อแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปลับส่วนตัวทั้งหมดจนทำให้ได้รับความเสียหายโดยมีผู้จัดการส่วนตัวและแฟนหนุ่มคนปัจจุบันเดินทางมาด้วยเช่นกันพิมกรกนกกล่าวว่าวันที่คลิปถูกปล่อยนั้นแฟนเก่าโทรมาบอกว่าคลิปดังกล่าวหลุดแต่ไม่รู้ว่าคลิปหลุดได้อย่างไรยอมรับว่าตอนนั้นตน 50-50 ไม่รู้ว่าต้องเชื่อหรืออย่างไรดีเพราะแฟนเก่าบอกกับตนว่าไม่มีใครยุ่งกับโทรศัพท์เขาและไม่ได้เอาไปซ่อมซึ่งภาพในคลิปดังกล่าวก็ชัดเจนว่าเป็นคนนั้นแน่นอนพิมกรกนกกล่าวทั้งน้ำตาว่าหลายคนให้กำลังใจตนอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือยังมีคนที่เห็นใจตนและให้เกียรติตนตนไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำคลิปไปปล่อยแต่ก็คิดว่าทำไมต้องใจร้ายกับพิมขนาดนี้ด้วยพิมกรกนกกล่าวต่อว่าส่วนคนที่แชร์คลิปดังกล่าวตนเคยบอกไปแล้วว่าขอความเห็นใจช่วยให้เกียรติตนด้วยส่วนใครเห็นแล้วไม่เข้าไปดูตนก็จะขอบคุณมากตอนนี้รู้สึกสบายใจที่มีผู้ใหญ่อยากเข้ามาช่วยเหลือตนไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และยืนยันว่าจะดำเนินคดีทุกคนให้ถึงที่สุดด้านนายเอกภพกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบหลังจากเป็นข่าวมา2วันซึ่งคลิปที่หลุดไปเป็นคลิปส่วนตัวของน้องทิงกับแฟนเก่าแต่ไม่ใช่คนที่เป็นชาวเกาหลีตามที่หลายคนคาดเดาแฟนเก่ารายนี้เป็นแฟนที่น้องทิงคบหลังจากเลิกกับแฟนชาวเกาหลีมาได้หลายเดือนนายเอกภพกล่าวต่อว่าทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวหลุดออกไปทางน้องพิมก็ออกมายอมรับว่าเป็นคลิปของตนเองจริงวันนี้จึงเดินทางมาแจ้งความหลังจากที่น้องพิมติดต่อมาทางเพจสายไหมต้องรอดเนื่องจากอยากขอความช่วยเหลือนายเอกภพกล่าวอีกว่าตนจึงได้ประสานมายังพลตำรวจตรีชัชปันธการเพื่อขอให้ทางตำรวจไซเบอร์ไล่ตรวจสอบย้อนหลังว่าใครคือคนปล่อยคลิปดังกล่าวและมีข้อพิรุธสงสัยอยู่หลายประการขณะนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปส่วนทางรายละเอียดต้องขอให้ทางสอท 0.1 และพนักงานสอบสวนหญิงดำเนินการต่อไปนายเอกภพกล่าวด้วยว่าตนอยากฝากบอกฝ่ายชายว่าอย่าหิวมากเพราะจากในคลิปมันไม่เห็นหน้าคุณเลิกกันไปหลายเดือนแล้วไม่เห็นต้องแสดงตัวออกมาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่ตำรวจไซเบอร์ตามได้หมดนายเอกภพกล่าวว่าส่วนใครเห็นคลิปแล้วยังแชร์อยากให้เห็นใจผู้หญิงเพราะคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ตอนที่ยังคบกันไม่ได้ไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นเรื่องนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องน่าอายสำหรับผู้ชายที่ปล่อยคลิปนายเอกภพกล่าวต่อว่าตนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในเมื่อคุณเป็นคนถ่ายควรระมัดระวังควรให้เกียรติแฟนเก่าควรลบการที่อ้างว่าเพื่อนเอาไปหรือแฟนใหม่เอาไปมันฟังไม่ขึ้น
มันน่ารังเกียจอีกทั้งสมัยนี้อัตราโทษสูงใครแชร์เตรียมเงินไว้หลักแสนแล้วกันด้านพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวว่าสำหรับเคสนี้จะให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบปากคำภายหลังจากแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วจะให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะพวกกลุ่มไลน์เฉพาะพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวต่อว่าตนต้องขอเตือนที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 287(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยจะมีความผิดอยู่2ส่วนด้วยกัน1คือผู้ที่นำไปลง2คือผู้ที่แชร์ตนต้องขอเตือนสำหรับผู้ที่เห็นคลิปที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายแล้วยังแชร์ตนจะกวาดให้หมดซึ่งจะเข้าข่ายความผิดตามป.อาญามาตรา328หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทอีกความผิดหนึ่งคือความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14(4) นำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นภาพลามกอนาจารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงมาตรา 14(5) เผยแพร่ส่งต่อโดยรู้อยู่แล้วเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม1 2 3และ4ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทถ้าปรากฏว่ามีการเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือภาพลามกอนาจารอย่างไรก็ตามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอยากให้เห็นใจผู้เสียหายและยืนยันว่าจะเร่งคดีให้เร็วที่สุดขณะนี้เตรียมออกหมายเรียกคนเก่ามาสอบปากคำและถึงแม้จะลบภาพหรือคลิปในโทรศัพท์แต่ยืนยันว่าตามได้หอมอดอ ทหารเกณฑ์สบายใจได้บิ๊กทินลั่นไม่ซื้อข้าวเก่ามาให้กินแน่แค่พูดให้สอดคล้องรัฐบาลการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11:26 นบิ๊กทินขอทหารใหม่มั่นใจไม่เอาข้าวเก่ามาให้กินแน่แค่พูดให้สอดคล้องรัฐบาลบอกทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีฟุ้งปีต่อไปอยากให้คนมาสมัคร 100% เมื่อเวลา 9:00 นวันที่13พฤษภาคม2567ที่กองพันมณฑลทหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชสิรินธรจังหวัดเพชรบุรีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่พร้อมชมวิธีการฝึกทหารและประถมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นายทหารใหม่ที่มีภรรยาและลูกน้อยจำนวน2รายนายสุทินให้โอวาทกับทหารใหม่ว่าวันนี้ตนดีใจที่ได้มาพบมาเยี่ยมเพราะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็ได้คิดและทุ่มเทที่จะให้พวกเราซึ่งเป็นทหารใหม่เข้ามาในค่ายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีและเพื่อให้กองทัพมีกำลังพลที่มีคุณภาพแข็งแกร่งฉะนั้นการคิดและการออกมาตรการมาวันนี้ได้มาเห็นดอกผลในสิ่งที่เราคิดซึ่งก็ดีใจและมีความสุขหลายเรื่องขอย้ำว่าผมอยากคุยกับทหารใหม่ว่ายินดีกับพวกเราที่ได้เข้ามาเป็นทหารความเป็นลูกผู้ชายประสบการณ์สำคัญที่สุดคือการมาฝึกความเข้มแข็งมาฝึกวิทยาการและการเตรียมความพร้อมรับใช้ประเทศชาติในบทบาทของผู้ป้องกันประเทศมาฟื้นฟูร่างกายมาสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งหมายความว่าเรามาฝึกที่นี่เพื่อให้ร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคที่ดีเพราะหากอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพที่ดีเช่นนี้การมาอยู่นี่ทำให้เราได้ฝึกระเบียบวินัยทำให้เราได้กำไรชีวิต
นายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวด้วยว่าหลายคนพลาดพลั้งในชีวิตเช่นอาจเผลอไปเสพยาเสพติดเลิกไม่ได้แต่เชื่อมั่นว่าหากพวกเรามาอยู่ที่นี่มาเป็นทหารก็จะหันหลังให้กับยาเสพติดได้คนที่เสพยาเสพติดไม่ใช่คนชั่วแต่อาจจะผิดพลาดไปทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคมจึงต้องให้โอกาสและเชื่อว่าพวกเขาจะหายได้นายสุทินกล่าวต่อว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาอยู่เปล่าๆเรามีเบี้ยเลี้ยงให้เงินที่ได้บางคนอาจคิดว่าน้อยแต่บางคนอยู่บ้านก็ไม่เคยมีรายได้เช่นนี้บางคนฝึกจบก็มีเงินติดตัวไป 20,000 ถึง 30,000 บาทและยังได้เรียนหนังสือด้วยและยุคนี้คนที่โชคดีที่สุดคือคนที่เข้ามาเป็นทหารมีสิทธิพิเศษเพราะสามารถรับราชการทหารและตำรวจได้ไม่ยากเนื่องจากได้ให้โควต้าทหารถึงร้อยละ80และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้โควต้าทหารเข้าไปรับราชการตำรวจถึงร้อยละ50นายสุทินกล่าวอีกว่าส่วนใครที่ไม่อยากรับราชการตนก็ได้เซ็น MOU กับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่หลายบริษัทซึ่งไปสมัครกับบริษัทเหล่านี้ได้พวกเขาก็พร้อมรับเข้าทำงานนอกจากนี้มีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอเรียนด้วยความมั่นใจอีกครั้งว่าอยู่ที่นี่ตนได้กำชับมาแล้วว่าอาหารการกินต้องมีคุณภาพที่ดีต้องกินอิ่มและนอนอุ่นเนื่องจากทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณมาให้มาอย่างเพียงพอและหากซื้ออาหารที่ไม่มีคุณภาพทางกระทรวงก็ต้องลงมาตรวจสอบและจัดการให้พวกเราได้อยู่ดีกินดีส่วนข่าวที่ออกมาว่าจะซื้อข้าวเก่าให้ทหารกินขออย่าไปสนใจเพราะไม่เคยคิดแต่ที่ผมพูดไปเพราะผมเป็นรัฐมนตรีซึ่งเราจะต้องตอบคำถามให้สอดคล้องกับรัฐบาลสิ่งที่ผมจะทำคือทำให้ทุกคนได้อยู่ดีกินดีที่สุดเพื่อที่รุ่นน้องจะได้เข้ามาสมัครกันเยอะๆย้ำว่าถ้าอยากให้คนเข้ามาสมัครกันเยอะคือต้องทำให้อยู่ดีกินดีมีโอกาสที่ดีและอย่าไปคิดว่าจะได้กินข้าวที่ไม่ดีไม่มีทางขอให้ทุกคนมั่นใจนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวอีกว่าสำหรับคนที่สมัครเข้ามาถือว่าเป็นคนที่มีสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติและปีต่อไปก็อยากให้มาสมัครเป็นทหาร 100% ส่วนคนที่จับสลากก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสำนึกที่ดีเพราะอาจจะมีการวางแผนชีวิตไว้อย่างอื่นหรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบจึงไม่อยากมาสมัครซึ่งก็เข้าใจได้แต่เมื่อจับสลากติดแล้วก็ขอต้อนรับที่จะเข้ามารับใช้ชาติให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามทั้งกลุ่มที่สมัครและกลุ่มที่จับสลากได้ถือเป็นความหวังของประเทศทั้งนี้หลังจากให้โอวาทกับทหารใหม่จบแล้วนายสุทินได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับญาติของทหารใหม่โดยถามว่ากังวลหรือไม่ที่บุตรหลานเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ซึ่งญาติของทหารเกณฑ์ตอบว่าไม่กังวลเพราะเชื่อกองทัพจะดูแลบุตรหลานของเขาอย่างดี